หนูมั่นใจอีกแล้วมั่นใจมีคำตอบอยู่ในใจมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นอ๋อเล่นกีตาร์เป็นเพราะฉะนั้นกีตาร์กับไวโอลินมันก็คล้ายๆกันมันเกิดจากกีตาร์มีกี่สาย18ป่ะเดี๋ยวๆเอ๊ะกีตาร์บ้านที่ไหนเค้ามี18ทั้งตะขากีตาร์เล่นยังไง18สายโอ๊ยถามคนรู้ถามคนรู้กีตาร์มีกี่สาย6สายนี่มีสายอะไรบ้างสายใต้อันนั้นมันรถเมล์บ้าเหรอคิดว่าเครื่องดนตรีหลักล้านเนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะดนตรีคลาสสิกดนตรีคลาสสิกผมว่าน่าจะแพงพวกไวโอลินหรือว่าเป็นพวกแบบเชลโลอะไรเงี้ยครับเชลโลคุณพลอยคุณแพทย์ค่ะเป็นยังไงคะที่เป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนผมว่าเครื่องดนตรีประเภทสีมากกว่าสีสีครับมันมีดีดสีตีเป่าใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสีอ่ะก็เหมือนกับของที่คุณบอยพูดเมื่อกี้นี้ผมสีประจำและต้นหอมหลับสบายสีเลยค่ะสีซอให้ควายฟังต้องบอกว่าเครื่องดนตรีที่เรานำมาในวันนี้ก็คือไวโอลินนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเอ้าบอกเลยว่าไวโอลินวันนี้ที่เรานำมานั้นคันละ3ล้านบาทแบบนี้เนี่ยเป็น limited edition เพราะว่ามีเพียงตัวเดียวในโลกเท่านั้นและตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางไปตามหาไวโอลินไฮโซที่มีมูลค่าสูงถึง3ล้านบาทผมว่าเราไปตามหากันเลยดีกว่าครับเปล่าครับอาจารย์เจ้าไวโอลินราคา3ล้านบาทที่ผมตามหาอยู่ดูเก็บอย่างดีมากเลยครับใช่เลยครับตัวนี้ครับจะเป็นตู้ที่เราเก็บอิตาเลียนไวโอลินนะครับแต่ว่าอาจารย์ครับเหตุผลที่ไวโอลินตัวนี้แพงขนาดนี้ครับเป็นเพราะว่าเป็นไวโอลินเก่าเก็บหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของคุณภาพล้วนๆเลยครับพิเศษขนาดนี้เนี่ยผมขออนุญาตพาเจ้าไวโอลินตัวนี้เนี่ยไปที่สตูดิโอไปเล่นให้พี่ๆดาราฟังสดๆกันหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยครับแต่ว่าผมมีข้อแม้ผมต้องตามไปด้วยนะครับงั้นไปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมและตอนนี้นายบอสก็ได้ไปรับไวโอลินมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในข้อนี้เหล่าดาราต้องหากันให้เจอแล้วครับว่าไวโอลินหมายเลขใดคือไวโอลินที่มีมูลค่าสูงถึง3ล้านบาทในข้อนี้ตอบถูกเราแจก2โบด้วยกันนะคะเราเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มีโอกาสทดสอบกันทั้งหมดเลยค่ะเชิญครับประจำที่ได้เลยมีสตูมาให้พวกคุณได้นั่งกันอย่างเพลิดเพลินในการอย่าสลับคู่นะครับมาอะไรล่ะเนี่ยเอานั่งไหนเอานั่งไหนเอานั่งเลยนั่งอ่ะเฮ้ยนะลุงผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเฮ้ยตายนะรุ่นนี้อะไรหายากแล้วด้วยโอ้ยใจหายหมดเลยตกใจเลยนะฮะนักมวยกูแล้ววันนี้นะครับเรามีนักไวโอลินนะครับมืออาชีพนะครับจากวงดุริยางค์ทหารเรือนะครับมาเล่นไวโอลินให้พวกคุณฟังกันแบบสดๆด้วยในรายการนะครับต้อนรับจ่าเอกหญิงปรารถนาจงเจริญคุณนันนี่ค่ะไวโอลินสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณนันนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะคะสวัสดีครับสวยมากเลยค่ะคนจะเล่นไวโอลินเป็นทหารเราไม่คิดเลยว่าจะมีทหารหญิงสวยขนาดนี้นะฮะจ่าเอกหญิงเล่นไวโอลินมานานหรือยังคะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะก็คืออยู่ในวงดุริยางค์ทหารเรือเลยนี่มีอะไรอยากจะบอกดาราของเราไหมคะว่าแบบว่าการฟังไวโอลินจริงๆมันต้องยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ต้องตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังแล้วก็ขอให้แยกกันให้ออกนะคะนี่เป็นคำอวยพรเฉยๆไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเอาจริงนะถึงบอกวิธีการฟังนะก็ยากอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวให้คุณแนนนี่นะครับไปประจำที่ข้างหลังก่อนเลยจะมีแรงสีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณลองฟังหมายถึงเขาหรือเราเราก็ได้พร้อมกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราให้คุณแนนนี่นะครับเล่นไวโอลินหมายเลขหนึ่งเชิญครับเอาละครับคุณผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกับเหล่าดาราของเรานะครับว่าเสียงใดจะเป็นเสียงจากไวโอลินมูลค่า3ล้านบาทอ
าตื่นครับตบมือให้คุณแอนนี่ด้วยฮะเป็นยังไงคะหลังจากฟังคันแรกไปแล้วไวโอลินเนี่ยนะคะครับที่ดีเลยเนี่ยนะคะเสียงเส้นเสียงของมันจะต้องทำจากหางม้าหางม้าใช่ค่ะหางม้าตัวบอดี้เขาที่ทำจากไม้มีผลนะคะไวโอลินตัวนี้ทำจากต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ฟังแย้งเลยคือหนูจะไม่รู้จักอะไรฟังแย้งเลยฟังแย้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 งฟังแล้วแย้งเลยตัวนี้ทำกับไม้ตาลตะโนดเฮ้ยแย้งแย้งมาจากมันจะออกหวานหน่อยใช่ใช่หวานแพทยังไงแพทแพทไม่มีความรู้เรื่องของไวโอลินเลยค่ะแต่แพทว่านะคือเสียงมันนุ่มอ่ะต้องฟังอีก2ตัว1เลยคืออย่าลืมว่าคนที่มาเสียเราฟังเขาเก่งด้วยครับอาจจะยากเพราะว่าเรายังไม่มีตัวอื่นให้เปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบเอาตัว4มาเลยเอาตัว4มาไปต่อมี3ตัวตัว2ก่อนถ้าอย่างนั้นเราเชิญไวโอลินหมายเลข2เชิญค่ะเชิญครับมันต่างกันตรงไหนวะฮะมันต่างกันยังไงสองอันเป็นยังไงคะมีข้อเปรียบเทียบแล้วที่จริงตาลเชี่ยวชาญเรื่องนี้นี่เอาแล้วเอาแล้วพูดไปพูดไปสบายเราแค่นั้นแต่ตอนนี้ยังสับสนอยู่ยังก้ำกึ่งระหว่างว่าเป็นไวโอลินแบบอู้หรือด้วงอะไรอย่างเงี้ยอู้หรือเดี๋ยวนะมันต่ออะไรนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะคะไวโอลินอู้หรือด้วงซออู้หรือซอด้วงขอบคุณมากถึงหนูจะไม่ถนัดเรื่องนี้นะแต่หนูฟังแล้วหนูรู้เลยว่าคือตัวเนี้ยแพงกว่าตัวแรกเฮ้ยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงแพงกว่าตัวแรกเพราะว่าการเสียงมันแตกต่างกันมากตัวแรกเนี่ยจะแบบทุ้มๆอันนี้เหมือนคนเสียงกลางๆค่ะมันก็ยังแยกออกมากไม่ได้ว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงมากงั้นเชิญไวโอลินนะครับคันที่3มาเลยครับทั้ง3ตัวมั้ยครับค่ะไม่เหมือนมีตัวนึงที่ไม่เหมือนใช่ช่วยเล่นพร้อมกัน3ตัวเลยได้ไหมเฮ้ยแน่นี่เข้ามาคนเดียวทีละคนค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากพอสมควรกับเรื่องของเสียงไวโอลินจริงๆแล้วมันอยู่ที่รสนิยมการฟังจริงๆอ่ะแต่หนูมั่นใจเอาอีกแล้วเหรอหนูมั่นใจอีกแล้วมั่นใจมีคำตอบอยู่ในใจมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นอ๋อเล่นกีตาร์เป็นเพราะฉะนั้นกีตาร์กับไวโอลินมันก็คล้ายๆกันมันเกิดจากกีตาร์มีกี่สาย18ป่ะเดี๋ยวๆกีตาร์บ้านที่ไหนเค้ามี18ว่างั้นตะขากีตาร์เล่นยังไง18สายโอ้ยถามคนรู้กีตาร์มีกี่สาย6สายนี่มีสายอะไรบ้างสายใต้จะมารถเมย์บ้าเหรอรู้เลยว่าอันไหนแพงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรู้ตลอดเลยอ่ะจริงๆขอบคุณคุณแนนนี่ครับขอบคุณคุณแนนนี่ค่ะเห็นแล้วผ่านไปขอบคุณไม่ได้เลยไม่ได้เราไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องหันไปเราเชิญทุกคนประจำที่ได้เลยค่ะ